ต้องหันมานะครับท้องแข็งมากเกรงท้องแข็งมากใช่งั้นวันนี้ก็อย่าเกรงอีซี่เทคอีซี่ธรรมดาธรรมชาติก็ต้องไปแบบสบายเราสังเกตต่อดูสิ before and after คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้ถูกกระทำจะให้ลุงช่วยจุดให้อย่างไรนึกเอาเองเพราะพลังงานที่มันโฟลว์พุ่งไปทั่วร่างกายมันจะไปทั่วร่างกายให้เองแปลว่าผู้ถูกกระทำโดนดึงไปยังจุดนั้นเองประหลาดมากครับเพียงแค่นึกมันเหมือนกระตักเอาไปใช้ผมเป็นบ่อพลังงานที่บริสุทธิ์ตักเอาไปใช้จุดไหนที่มันมีความบกพร่องได้เลยครับนี่คือความมหัศจรรย์ต้องการเท่าไหร่ก็บอกมาประมาณนั้นแปลว่าเป็นผู้รับเป็นผู้รับขอให้นึกว่าฝนกำลังตกอยู่นะเอากระป๋องกระมังรองรับเอาเองครับอยากรับเท่าที่ให้ได้รับไปเลยจุดนี้กระตันที่รู้ว่าร่างกายตัวเองบกพร่องครับมันจะเติมเต็มให้นี่คือความสัจจันทร์มันถึงยุคนี้ครับยุคนี้มันอยู่ที่ผู้รับยกผู้ให้จบแล้วผมว่าจบแล้วนะไปหาหมอจะให้เรามาใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ละยกผู้ให้ผมจะเรียกลักษณะนี้ว่าออสโมซิสก็ได้นะครับมันจะซึมซับมันไปเองอีกครั้งหนึ่งถามว่าพอไหมอยู่ที่ผู้รับนะพอไหมยังขาดเรื่องอะไรจุดไหนบอกอีกครั้งก็ได้มันเหมือนกับโต๊ะอาหารเรามีกลับอยู่5อย่างต้องกลับตรงไหนก็ใช้ได้ก็แต่ละครั้งที่ทำความปวดมันจะลดลงทางนี้เนาะครับที่มันจะเจ็บหรือตึงเนี่ยครับทางแรกจะหนักทางสองก็จะเบาขึ้นนี่คือสิ่งที่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ถามว่าพอไหมอิ่มหรือยังมันจะบอกลักษณะอย่างนั้นอิ่มหรือยังเพียงพอไหมเนี่ยแค่มันเป็นความต้องการได้หมดเลยขอให้เป็นความต้องการของผู้รับผู้ให้ก็มีไม่มีข้อแม้ผู้ให้ไม่มีจำกัดผู้รับก็รู้ว่าครับโทษนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ใจโล่งฉุดโล่งแต่ว่าโทษกับเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่จะรู้เลยว่าโอเคครับเมื่อไหร่ขวาโทษครับล่ะโฟกัสอยู่เมื่อไหร
วดหัวถ้ายกคุณชัยโยได้ตอนนี้โอ้โหจ่ายกี่ล้านมั้งนี่โทษครับโทษครับโทษครับมันน่าหลุดจริงเลยมันน่ายกได้เต็มร้อยจริงเนี่ยพูดเล่นนะไม่พูดเล่นนะวันนี้ขอเถอะเนาะขอยกได้เต็มเหมือนข้างซ้ายเนาะดูสิขอได้จริงไหมกับลุงหอกโทษครับนี่ทีนึงขอได้จริงหรือเปล่าขอได้จริงหรือเปล่าโทษครับไปแล้วจ้าว้าเจ้าหญิงในกรมทองเหรอแบบว่าอะไรก็ครับปึ๊บก็ครับขอใช้ศอกเถอะก็ครับโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊ด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 แป๊กแป๊กตึ๊ด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 นี่แน่ดูสิเอ้ยมันก็ทนเจ็บแล้วบอกใช่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 เอาเท่าที่รู้สึกเจ็บไม่ใช่เท่าที่รู้สึกทนแล้วมันจะดีขึ้นตามเจ็บโทษครับเอาเท่าที่รู้สึกเจ็บแต่ถ้าเอาเท่าที่รู้สึกทนมันจะย้อนกลับจะรั่วมันไม่รู้เพราะมันเหมือนเจ็บทนจนชินไอ้เท่าไปได้เยอะขึ้นคอมเพลชันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปได้เยอะขึ้นเกือบเท่ากันไปแล้วนะเหมือนติดติดอยู่ที่จุดนี้โทษครับจุดนี้เนาะใช่เหมือนติดจุดนี้เกี่ยวอะไรกับขาจุดนี้โทษครับอย่าสิปล่อยไปอย่าหัวเราะปล่อยไปเลยปึ๊บเชิญพวกเราเรียกร้องเองอ่ะโทษครับโทษครับผมต้องใช้สองมาช่วยช่วยมันจะได้หลุดโทษครับปึ๊บหายใจยอมหายใจด้วยครับเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ที่ทำเนี่ยทำขาหรือทำมันไปทั้งคู่อ่าเหรอเพราะอันนี้ไม่เจ็บเลยมันจะลิงกันเจ็บอยู่ตรงนี้มันจะลิงกันเหมือนระบบประสาทจะเป็นอย่างนั้นลองใช้ทีเดียวเดินเจ้าเฮ้ยได้เยอะมากเลยอ่ะจากวันแรกถึงวันนี้จากครั้งที่หนึ่งคราวนู้นกับครั้งที่แล้วได้ตอนแรกมาประมาณนี้ครับแต่ตอนกลับไปอ่ะได้ได้อย่างนี้ตอนนี้ไปอีกอย่างนี้ขอท่าสุดท้ายครับให้ตรงปล่อยตามธรรมดาธรรมดานี่จับบาลานซ์ให้เราจริงพายเรือนะพายเรือในอ่างโทษครับโทษครับขอสังเกตขาก็มีส่วนร่วมนะครับครับโทษนี่ไปไหมครับไ
ไปเลยค่ะแค่นี้น่าจะพอพอรีแลกซ์เองที่เอาละเดี๋ยวก่อนไม่ได้เยอะขึ้นเยอะเลยอ่ะขึ้นเลยละเยอะขึ้นเลยทีเดียวละไอ้แต่นี่ไม่ได้ปวดอ่ะคือที่มาตรงเนี้ยมันติดค่าอันเนี้ยใช่แต่ที่ติดเยอะสุดอ่ะคือขึ้นไม่ได้อันเนี้ยได้แค่เนี้ยโอเคค่อยๆมุดเพราะว่าหาเหลี่ยมหามุมมันยังได้แต่เวลายกเนี้ยมันเจ็บตรงครับแต่อันเนี้ยได้เยอะถ้าช่วยตัวเองก็ได้อยู่แต่ปกติช่วยตัวเองก็ไม่ได้ครับผมดังก๊อกๆเนาะนอนทับปวดมากเวลานอนคืนคือจะบอกว่าเพราะความที่มันเป็นมา5ปี4ปี5ปีถามว่าปวดไหมมันเป็นความเคยชินมากกว่าความปวดมันจะมาแค่วันไหนที่มันจะรู้สึกเหมือนอักเสบแบบถ้าเราใช้งานมันเยอะทำงานเลี้ยงในบ้านใช้งานมันเยอะมันก็บางทีหรือถ้าเราผิดท่าปุ๊บมือกระดิกไม่ได้เลยมันเหมือนมีเส้นอะไรที่มันพลิกเหมือนกับมิชชั่นอะไรคอยดูนะครับดูนะครับเหมือนกับมิชชั่นอะไรนะครับสังเกตให้ดีครับเหมือนกับมิชชั่นอะไรโอ้แม่คุณยอมสารครับเหมือนกับมีเส้นอะไรนั่นนะปึ๊บนี่เหมือนกับมีเส้นอะไรนั่นแหละโอ้แค่ยกได้เมื่อกี้ก็ดีมากแล้วค่ะปึ๊บนี่ปั๊บโอเคขยับดูสิเป๊ะกลางนี่กลางเต็ม155แน่เอ้ยจะก็ยกขึ้นได้เพิ่มอีกเออนะต่อไปก็ใช้วิธีนี้สิเมื่อขึ้นตรงนี้ไม่ได้ก็ตรงนี้ขึ้นก็มีทางทีละข้างก่อนครับทีละสเต็ปแม่ตะมุได้เยอะมากเลยแต่ทำไมนั่งกับยืนจะยกได้ไม่เท่ากันลองยืนดูสิฮะเป๊บถ้านั่งใช่ถ้านั่งเราจะรู้สึกว่าติดมากกว่าโอเคเนี่ยใจคือเราจะรู้สึกว่าถ้าเรานั่งหมุนมันจะลังมากกว่าแต่ถ้ายืนจะลังน้อยงั้นใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นจะแก้ด้วยวิธีไหนคำตอบสุดท้ายเดี๋ยวนะโอเครู้วิธีแก้แล้วนั่งให้สบายนั่งให้สบายรู้วิธีแก้ให้แล้วจ้านั่งโทษครับปึ๊บโทษครับกลับมาทางนี้แปรการโทษครับอึ๊บมีวิธีแก้ให้แล้วจ้าอึ๊บเอียงตัวไปเอ็ดตัวไปอย่าสู้กันห้ามสู้กันสู้กันเป็นท่าธรรมชาติอยู่นะครับไม่ใช่เป็นท่าไปครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเลยปั๊บปั๊บว้าวอ่ะลองหมุนก่อนสิเว้ยได้ตังค์เยอะแล้วครับครับก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆสำคัญนะใช่นะเราเอาทีละอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องสองครั้งเอาคราวหน้าเจอกันวันเดิมจริงๆลูกสาวอยากมาบอกว่ากดหัวไปโล่งสบายมากมามากดให้หนูทุกคืนได้ไหมน่ะเหรอใช่
เขาบอกหมอมาไปเรียนกับลุงมาแล้วมากดให้หนูด้วยชอบสิ่งที่ผมจะถามเนี่ยค่ะจะไม่ตอบก็ได้นะผมถือว่าคุณอัชชันสุดยอดมากขอบคุณค่ะสุดยอดเรื่องถามว่าไม่เคยทำได้เลยถามเลยค่ะว่าเราจะไม่พูดถึงสิ่งพูดเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่พูดไม่ได้นะครับดูความครบทำไมวันนี้ถึงให้ถ่ายผ่านหลังครับเราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เราพูดไม่ได้และคำถามนี้ไม่จำเป็นต้องตอบครับแค่ถามว่าแล้วถามทำไมถามเพื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อเกิดการจำแนกในชนรุ่นหลังต่อๆไปครับในการเรื่องของช่วยสุขภาพคือเนื่องด้วยเราทานพอไม่ต้องพูดต่อข้ามไปเอาเป็นว่าจุดๆๆไปต่อครับแล้วก็เหมือนเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆที่เห็นสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วมันก็ช่วยเรามันเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่เคมีบำบัดไม่ใช่เกี่ยวกับยาเคมีทั้งหมดมันเป็นว่านั้นใช่กินจริงที่ว่านั้นโอเคแล้วเราก็เหมือนเป็นแบรนด์เป็นเหมือนแบรนด์ใช่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรเป็นแบรนด์ให้เขาด้วยถูกต้องนะใช่โอเคเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทำไมถึงไม่ดีขึ้นประมาณนั้นมีไม่มีการคอมเพลกับลุงหมอกไหมที่ว่าไม่มีไม่ได้คอมเพลแต่ว่าเหมือนเราเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับสิ่งที่เราเชื่อว่าเรากินแล้วเราดีขึ้นโอเคหน้าวันนั้นเชิญครับเข้าใจแล้วแล้วทุกคนก็เห็นเราเป็นตรงนั้น before จนนาวนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามารักษาทางนี้ไม่ใช่รักษาเรามากำจัดสิ่งที่เรามีอยู่ออกด้วยทางนี้แต่ถ้าเรามาบอกว่าโอ้ยเพราะเราหายเพราะทางนี้นะ มันก็จะไปค้านกับสิ่งที่ทำมาตรงนั้นด้วยเป็นแบรนด์ด้วยใช่เดี๋ยวก็จะขายของไม่ได้นั่นเองรวมความจริงๆไม่ขายของแต่ถ้าเราค้านถ้าเรามาทำแต่ตรงนี้ไม่ใช่ทำหมายถึงว่าเราหายว่าอันนี้มันเหมือนกับอะไรอะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอะมันก็คือเหมือนคนเขาก็จะหาว่าเราหลอกลวงเป็นอาชีพที่นู่นเนาะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพตัวเองไม่ขายตัวเองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ที่คนมาทำมากินตามหรืออะไรทั้งหมดเพราะสัมผัสและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในตัวเรามากกว่าเราไม่ขายเราไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ขายด้วยกินเองก็กินฟรีด้วยอ่ะโอ้โหได้บาร์เตอร์ต่างหากใช่แต่ว่าสิ่งที่คนตามไม่ได้จากคนที่เป็นแค่โลกนี้หลายๆโลกเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจริงงั้นผมโดยที่ไม่มีข้อมูลเดิมที่จะรู้อะไรต่อไม่อะไรเนี่ยผมใช้คือผมทำงานโฆษณามาก่อนค่ะผมวางแผนโฆษณาให้กับสินค้าหนึ่งขึ้นมาก่อนวิธีการของผมก็คือ1มันต้องมีพรีเซนเตอร์เจ้าพรีเซนเตอร์เป็นใครก็ได้มาจ้างมาพิเศษไปทำไปอยู่ในที่ไปตามสคริปต์ลีลาต่างๆใช้ไปเพื่อที่ทำเป็น advertising โอเคนะนี่จะเป็น PR อะไรก็ว่าไปนี่คือจัดกันแต่สินค้าส่งสินค้านะพอเราส่งสินค้าแล้วก็ว่าไปตามผู้ซื้อผู้ขายส่วนพรีเซนเตอร์ก็ต้องทำในตามแบบนั้นไอ้ตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยถ้าหากว่าก่อนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเราก็บริโภคมาแล้วประมาณนั้นใช้สินค้ามาแล้วเราออกเต็มที่ใส่เต็มร้อยมันก็สมดุลจังมากมันก็เป็นการส่งเสริมการขายของเขานั่นแต่เราไม่เป็นพรีเซนเตอร์เราไม่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่เราเป็นเหมือนอย่ามากไปกว่านี้คุณนั้นคุณครับผมแค่ให้จำแนกแค่นี้ผมไม่ต้องการพูดถึงชื่อถึงอะไรต่างๆนานาด้วยความเคารพผมจะถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีใจสูงมากเพราะว่าคำถามผมบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องตอบก็ได้สองจะตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้นะครับแค่จำแนกเรื่องของการช่วยมนุษย์ได้เท่านั้นพอนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าผมได้คำตอบแล้วครับเมื่อกี้ผมได้แล้วคุณครับ okay. ผมถือว่านี่คือผมขอบคุณมากๆเลย okay. ที่ให้โอกาสที่นี่ที่ให้เกียรติที่นี่ในการที่จะ
ช่วยเรื่องตัวสุขภาพมนุษย์มันใช่เพราะมนุษย์ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปทางไหนต่อดีแต่ถ้าทางเลือกนั้นมันเป็นทางออกที่มันช่วยให้เราไปต่อได้นั่นนะก็ไปนี่คือมันเป็นคำตอบของพลังงานบริสุทธิ์ครับแค่นั้นเองครับส่วนเรื่องอื่นๆผมถือว่าเป็นการให้โอกาสและให้เกียรติมากกว่าสำหรับที่ตรงนี้นะโอเคเข้าใจผมกราบขอบพระคุณที่ในฐานะที่ผมทำการเผยแพร่ผมเป็นอาสาสมัคร3ปีผมก็ยังยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับประเทศนี้นี่คือความคิดของคนที่สร้างชาติในเรื่องของการดูแลสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดผมมารู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยแล้วมีเรื่องราวสุขภาพที่มันไม่ธรรมดาเนี่ยและสุดท้ายเนี่ยมาจบเอาความธรรมดาที่สองมือเปล่าเนี่ยโอ้ยพอใจแล้วครับโอเคนะขอบคุณค่ะโอเคด้วยกันยินดีครับวันจันทร์